าษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จากสหรัฐอเมริกาถึงความคืบหน้าของการเจรจาทำความเข้าใจเรื่องสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL วันที่2กับฝ่ายสหรัฐ8กลุ่มได้แก่สมาคมผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์หรือฟาร์มากลุ่มสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ USABC สภาการค้าสหรัฐนักการเมืองสหรัฐทั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งบริษัทเมอร์กเจ้าของสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอฟ้าไวเรนส์ที่ไทยบังคับใช้ CL แล้วโดยการเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างสรรค์ค่ะทุกฝ่ายเข้าใจถึงข้อได้จริงการทำ CL ของไทยและเห็นด้วยกับการทำ CL และพร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปจากการที่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีข้อสงสัยและเข้าใจผิดเช่นประเทศไทยประกาศ CL มากจนเป็นมาตรการปกติหรือการกล่าวหาว่าไทยไม่เคยเจรจากับบริษัทยานอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยยังร่วมกับบริษัทเมอร์กตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหารือรูปแบบความร่วมมือที่จะให้ยาต้านไวรัสเอฟาวารินส์ในราคาที่ถูกลงกว่านี้เพื่อให้เข้าถึงคนจนอย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยจะสรุปผลภายใน 1-2 เดือนจากเดิมที่เคยเจรจากันหลายครั้งแต่ว่าบริษัทยาไม่ยอมจนไทยต้องประกาศ CL ส่วนบริษัทยาอื่นก็มีท่าทีที่อ่อนลงเช่นกันความสำเร็จในวันนี้ก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสบายใจขึ้นคลายกังวล นะคะหลังจากที่เครียดแล้วก็กดดันมากมาหลายวันซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำผลการเจรจามาสรุปและประเมินผลเพื่อหามาตรการการทำ CL ต่อไป